สิ้นสุดการรอคอยสักทีนะครับสำหรับใครที่กำลังลุ้นว่า GWM Haval H6 Hybrid นั้นจะมีราคาเท่าไหร่เพราะเมื่อเวลา 19:00 นที่ผ่านมา GWM ได้เปิดตัว Haval H6 Hybrid พร้อมกับเปิดราคาออกมาอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยโดยแบ่งออกเป็น2รุ่นย่อยคือรุ่น Haval H6 Hybrid Pro และรุ่น Ultra โดยมีค่าตัวเริ่มต้นที่ 1,149,000 บาทซึ่งเมื่อเทียบราคากับออปชันของรถที่ให้มานั้นต้องบอกว่าต่ำกว่าที่เราคาดไว้อยู่เล็กน้อยซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ใช้ได้เลยทีเดียวสำหรับแบรนด์น้องใหม่ในตลาดเพราะหากเทียบกับ MG HS ซึ่งเป็น SUV ในคลาสเดียวกันก็มีราคาที่สูงกว่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นสำหรับ All New Haval H6 Hybrid นั้นเป็นรถยนต์ SUV ที่มาพร้อมกับจุดเด่นเหนือคู่แข่งในตลาดหลายจุดไม่ว่าจะเป็นขนาดตัวถังที่ใหญ่กว่าเทคโนโลยีที่ครบครันมากกว่านอกจากนั้นยังมาพร้อมกับขุมพลังเทอร์โบชนิดที่ว่าเหลือกินเหลือใช้ด้วยเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรเทอร์โบทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังสูงสุด130กิโลวัตต์เมื่อทั้งสองทำงานร่วมกันจะให้กำลังรวมได้สูงสุด179กิโลวัตต์หรือ243แรงม้าพร้อมกับแรงบิดสูงสุด530นิวตันเมตรสามารถเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้ทั้งหมด4โหมดเรียกว่ากำลังเหลือเลยครับสำหรับรถยนต์ในคลาสนี้และด้วยตัวรถเป็นขุมพลังแบบไฮบริดจึงให้อัตราการประหยัดน้ำมันได้ถึง 19.2 กิโลเมตรต่อลิตรโดยอ้างอิงจาก Eco Sticker ภายในของรถนั้นมาพร้อมกับการตกแต่งสไตล์ทูโทนตัวรถมาพร้อมกับระบบลิงก์3หน้าจอระหว่างหน้าจออินโฟเทนเมนต์และควบคุมส่วนกลางขนาด10นิ้วหน้าจอแสดงผลการขับขี่หลังพวงมาลัยขนาด12นิ้วและหน้าจอ Head-up Display ขนาด9นิ้วสำหรับระบบความปลอดภัยในการขับขี่นั้นต้องบอกตามตรงว่ามีมาให้แบบแน่นคันเลยทีเดียวโดยตัวรถนั้นมาพร้อมกับเทคโนโลยีขับเคลื่อนอัตโนมัติระดับ L2 อาทิเช่นระบบมองภาพรอบทิศทาง360องศาระบบปรับความเร็วตามรถคันหน้าอัตโนมัติระบบช่วยจอด3รูปแบบระบบจดจำเส้นทางและถอยหลังกลับอัตโนมัติเป็นต้นและในส่วนของศูนย์บริการที่มีหลายคนถามเข้ามาอย่างมากในปัจจุบันนั้น GWM จะมีศูนย์บริการอยู่2ประเภทคือ Direct Store คือให้บริการโดย GWM โดยตรงปัจจุบันนั้นเปิดให้บริการแล้ว3แห่งและจะเพิ่มเป็น10แห่งภายในปีนี้และศูนย์บริการแบบ Partner Store ซึ่งเปิดให้บริการแล้ว3แห่งและจะเพิ่มอีก20แห่งภายในปีนี้รวมแล้วภายในปีนี้ GWM จะมีศูนย์บริการมากกว่า30แห่งโดยทุกศูนย์บริการนั้นจะเป็นทั้งโชว์รูมและเซอร์วิสในจุดเดียวกันนอกจากนั้นทาง GWM ยังได้เคลมว่าค่าบำรุงรักษาของรถ 100,000 กิโลเมตรแรกนั้นค่าใช้จ่ายจะน้อยกว่ารถยนต์ SUV ในคลาสเดียวกันมากกว่า 15% เลยทีเดียวและสำหรับค่าตัวของ All New Haval H6 Hybrid นั้นแบ่งออกเป็น2รุ่นย่อยคือรุ่น Pro มีค่าตัวที่ 1,149,000 บาทและรุ่นท็อปสุดอย่างรุ่น Ultra นั้นมีค่าตัวที่ 1,249,000 บาทซึ่งจากภาพรวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวรถราคาและแผนการบริการของค่ายก็ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวที่เหลือก็มีเพียงการพิสูจน์คุณภาพของตัวสินค้านั่นก็คือตัวรถและการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าโดยศูนย์บริการเท่านั้นเพื่อนๆล่ะครับหลังจากที่ได้ทราบราคาอย่างเป็นทางการของ All New Haval H6 Hybrid คันนี้แล้วเหมาะสมกับออปชันที่ให้มาหรือเปล่าหรือมีใครคิดเห็นว่าราคานี้แพงเกินไปคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะครับ